หน้าร้อนแบบนี้ปกติอะไรขายดีแอร์พัดลมอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ตั้งกองเหลือเต็มไปหมดเลยพ่อค้าบอกว่ามันเงียบจริงๆไม่มีคนซื้อแล้วต่อให้มีคนอยากซื้อไม่มีตังในกระเป๋ามีแค่เดินผ่านเดินเข้ามาดูแต่ว่าไม่ได้มีการซื้อนะครับร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นี่เหมือนกันอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครตรังมีทุกอย่างอยากได้อะไรเดินเข้าไปดูได้นะครับลด 10% ก็แล้วลูกค้าก็ไม่ซื้อให้ผ่อนนาน15เดือนใช้จนของจะพังก็แล้วก็ไม่มีคนซื้อคุณผู้ชมทุกวันนี้ขายได้แค่เดือนละ 2-3 ตัวแอร์นะถ้าเป็นเมื่อก่อนเข้าสู่หน้าร้อนแบบนี้ขายจนไปติดตั้งให้แทบจะไม่ทันแล้วตอนนี้ยอดขายหายไปประมาณ 50% ครับ1เศรษฐกิจไม่ดี2ค่าครองชีพมันแพงขึ้น3ค่าไฟมันก็แพงเหมือนกัน4ราคายางพารามันตกกรีดยางไม่ได้คนก็ไม่มีตังค์ทุกวันนี้ลูกค้าเวลาซื้อยี่ห้อไหนถูกที่สุดเขาจะมาดูราคาแล้วนะครับเน้นเอาของไม่แพงครับ